สวัสดีค่ะพบกับ PT Healthy Tips กันนะคะวันนี้เรามีพืชผักสมุนไพรมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะนี่เลยค่ะผักปรังนะคะผักปรังนะคะจะมีลักษณะมีคุณประโยชน์และสรรพคุณอะไรกันบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะลักษณะของผักปรังนั้นนะคะก็ลำต้นเป็นไม้เลื้อยนะคะลำต้นเกลี้ยงกลมมนแบบนี้นะคะลำต้นอวบน้ำใบเป็นใบเดียวหนานุ่มมือค่ะภายในมีเมือกนะคะมียอดอ่อนนะคะแล้วก็เม็ดเป็นเม็ดกลมๆนะคะผักปรังนี่นะคะแบ่งเป็น2ชนิดค่ะคือผักปรังขาวกับผักปรังแดงถ้าผักปรังขาวลำต้นจะมีสีเขียวแบบนี้ค่ะเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะส่วนผักปรังแดงลำต้นก็จะสีม่วงแดงค่ะแต่สรรพคุณเหมือนกันเลยนะคะต่อไปนะคะถิ่นกำเนิดของผักปังนะคะก็แถบแอฟริกาค่ะแล้วกระจายสู่ทวีปเอเชียนะคะก็จะมีในประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนลาวกัมพูชาพม่านะคะและไทยค่ะในประเทศไทยนะคะก็จะพบในภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางค่ะส่วนภาคใต้นะคะไม่ค่อยพบเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมในการรับประทานค่ะเราจะพบตามบ้านเรือนและก็ทุ่งนานะคะไม่ค่อยพบในป่าค่ะเนื่องจากเราปลูกไว้รับประทานนะคะสรรพคุณค่ะสรรพคุณของผักปรังและประโยชน์ของผักปรังนะคะข้อ1แก้โรคกระเพาะอาหารค่ะแก้โรคกระเพาะอาหารอักเสบค่ะโดยเคลือบนะคะเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารนะคะยับยั้งการหลั่งกรดด้วยค่ะข้อที่2นะคะบำรุงสายตาเพราะว่าใบอ่อนยอดอ่อนดอกอ่อนเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนค่ะข้อที่3นะคะแก้โรคผิวหนังกรากเกลื่อนผดผื่นคันและแก้พิษฝีดาษค่ะโดยใช้ใบนะคะโดยใช้ใบสดเนี่ยค่ะนำมาขยี้นะคะแล้วก็เอาไปพอกบริเวณที่เป็นเลยค่ะข้อ4ค่ะแก้โรคมะเร็งนะคะเม็ดสีผิวค่ะและมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะโดยการรับประทานนี่นะคะข้อที่5นะคะช่วยระบายท้องค่ะแก้อาการท้องผูกมีเส้นใยมีเมือกนะคะช่วยหล่อลื่นลำไส้นะคะเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะโดยใช้ใบใช้รากแล้วก็ใช้ลำต้นด้วยค่ะต้นนี้นะคะต้นเนี่ยค่ะข้อ6บำรุงร่างกายบำรุงธาตุผักปรังมีคุณค่าสารอาหารค่ะมีแคลเซียมมีวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน C ค่ะข้อ7นะคะขับปัสสาวะค่ะการรับประทานผักปรังนั้นนะคะเรามีเมนูมาแนะนำกันค่ะเมนูแรกนะคะแกงส้มค่ะนำแกงนำผักปรังนี่นะคะใบอ่อนลำต้นยอดอ่อนนะคะถ้ามีดอกก็เอาดอกด้วยค่ะเอาไปแกงส้มได้เลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะข้อ2ค่ะแกงเลียงค่ะข้อ3นะแกงจืดหมูสับ4ก็ผัดน้ำมันหอย5ก็ผัดใส่ไข่แล้วก็เมนูอื่นๆอีกนะคะตามที่ชอบเลยค่ะใครชอบทำแบบไหนก็ดัดแปลงปรับปรุงไปได้เลยค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะถ้าเราจะรับประทานผักปังถ้าเราทานเป็นอาหารใช้สดๆแบบนี้ก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ถ้าเราทานในรูปแบบของสารสกัดหรือรูปแบบอื่นๆควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสรรพคุณและประโยชน์ของผักปังค่ะก็คงจะได้รับความรู้นะคะหวังว่าคงจะได้รับความรู้และสาระดีๆค่ะจากเคล็ดลับ PT Healthy Tip นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนฝากให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PT Healthy Tip ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้พบกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ